ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ยังมองในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมีความผันผวนแต่ว่ากรอบการดีตัวกลับเนี่ยหลังจากที่ยังไม่สามารถยืนในระดับ1,300เหรียญก็แนะนำให้ยังลุ้นในส่วนของสถานะในฝั่งช็อตตัวโกลฟิวเจอร์กันอีกครั้งนึงนะคะแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจจะมีสถานะตัดขาดทุนออกไปแล้วในส่วนของสถานะช็อตที่เปิดเอาไว้เดิมโดยถ้ามองในส่วนของตัวราคาทองคำในช่วงที่เราหยุดไป3วันเนี่ยก็มีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนหลังจากที่ติดตัวรับในเรื่องของรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ที่ระดับประมาณ 200,000 ตำแหน่งโดยราคาทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นไปเหนือระดับ 1,300 เหรียญแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็พักตัวลงมาอีกครั้งในระหว่างที่นักทุนเองจับตาดูในส่วนของรายงานการประชุมเฟดที่จะมีออกมาในช่วงกลางสัปดาห์นี้แล้วก็ยังคาดหวังในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังอยู่ในภาวะที่แข็งแกร่งโดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของ Conference Board ได้เปิดเผยดัชนีการจ้างงานสหรัฐเดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 117.52 เมื่อคืนนี้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในช่วงสั้นๆแต่ว่าก็เช่นเดียวกับในส่วนของตัวค่าเงินยูโรเองที่มีการแข็งค่าขึ้นมารับในส่วนของความเห็นจากผู้กำหนดนโยบายของ ECB ที่บอกว่าจะไม่ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในระยะอันใกล้นี้เนี่ยก็ยังดูมีเป็นประเด็นที่ยังดูมีความไม่แน่นอนเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนเองเนี่ยที่ออกมาในช่วงหลังๆก็ดูสะท้อนภาพความเปราะบางของเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนดังนั้นในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ร่วงลงมาเนี่ยก็น่าจะเริ่มชะลอลงเหมือนกันแล้วก็มองว่ายังคงจับตาในส่วนของรายงานการประชุมของเฟดที่จะมีออกมาด้วยทำให้ยังมีโอกาสที่จะเห็นการดีดตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งมองในส่วนของสัญญาณในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตาดูกันอยู่จากในส่วนของเฟดหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยในส่วนของประธานเฟดก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องของการที่เฟดเองยังคอนเซิร์นเกี่ยวกับตลาดแรงงานแล้วก็ยังจับตาดูแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้แต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยในส่วนของความเห็นจากเฟดโดยรวมที่ออกมาในช่วงกลางสัปดาห์นี้เนี่ยออกมาในทิศทางบวกก็ทำให้นักลงทุนอาจจะกลับมาเก็งประเด็นในเรื่องของการที่เฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2015ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยราคาทองคำก็ยังมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะปรับตัวลดลงมาอีกครั้งหลังจากที่ไม่สามารถยืนในระดับ 1,300 เหรียญก็มองโอกาสจะกลับลงมาทดสอบระดับ1,290แล้วก็1,280เหรียญอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจึงมองว่าตัว GFJ14 ก็